แบบสลากตัวเลข3หลัก Number 3หรือ N3 เป็นประเภทสมทบเงินรางวัลโดยสามารถสมทบเงินรางวัลที่ไม่มีผู้ถูกรางวัลสะสมไปยังงวดถัดไปได้1งวดจำหน่ายผ่านระบบคอมพิวเตอร์การซื้อขายในรูปแบบดิจิทัลบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนโมบายแอปพลิเคชันเว็บไซต์หรือเครื่องจำหน่ายสลากจำกัดสิทธิ์ผู้ซื้อและผู้ขายที่มีอายุ20ปีขึ้นไปและต้องผ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าถึงสิทธิ์ในการซื้อขายสลากข้อมูลการซื้อขายจะถูกจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัยเป็นไปตามกฎหมายรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบตัวเลข3หลัก Number 3กำหนดประเภทรางวัลดังนี้ตรงเลขตรงหลักตัวเลขที่เลือกตรงกับผลการออกรางวัล3ตรงและหลักตรงกันทั้ง3หลักตรงเลขสลับหลักตัวเลขที่เลือกตรงกับผลการออกรางวัล3ตรงแต่หลักไม่ตรงกันหรือตรงกันแต่ไม่ครบ3หลักตรงเลขตรงหลักตัวเลขที่เลือกตรงกับผลการออกรางวัล2ตรงและหลักตรงกันทั้ง2หลักรางวัลพิเศษรางวัลพิเศษออกรางวัลเป็นหมายเลขรางวัลพิเศษใช้อิงรางวัลพิเศษวิธีการเล่นเลือกตัวเลขตั้งแต่0ถึง9ลงในแต่ละหลักให้ครบ3หลักและสามารถเลือกตัวเลขซ้ำกันได้ในแต่ละหลักกำหนดสัดส่วนเงินรางวัลแบ่งเป็น1รางวัล3ตรงสัดส่วนร้อยละ30 2รางวัล3สลับหลักสัดส่วนร้อยละ30 3รางวัล2ตรงสัดส่วนร้อยละ39 4รางวัลพิเศษสัดส่วนร้อยละ1ซื้อ1รายการมีสิทธิ์ลุ้นทุกประเภทรางวัลการจ่ายรางวัลแบบผันแปรเป็นการหารเงินรางวัลเฉลี่ยตามจำนวนผู้ที่ถูกรางวัลในแต่ละประเภทรางวัลเงินรางวัลจ่ายเป็นจำนวนเต็มไม่มีเศษโดยเศษของเงินรางวัลทุกประเภทนำไปรวมกับรางวัลพิเศษเพื่อจ่ายให้กับผู้ถูกรางวัลพิเศษเงินรางวัลจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ต้องชำระอากรสแตมป์ในอัตรา1บาทของเงินรางวัลทุก200บาทหรือเศษของ200บาทการจัดสรรเงินจากการจำหน่ายสลากจะจัดสรรตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพ.ศ. 2517และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา22โดยจัดสรรเป็นเงินรางวัลร้อยละ60เงินนำส่งรายได้แผ่นดินร้อยละ23และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานร้อยละ17ในการสมทบเงินรางวัลหากรางวัลประเภทใดไม่มีผู้ถูกรางวัลจะสมทบเงินรางวัลดังกล่าวไปยังงวดถัดไปแยกตามประเภทรางวัลได้ไม่เกิน1งวดและหากในงวดถัดไปไม่มีผู้ถูกรางวัลอีกจะต้องนำเงินรางวัลที่สมทบดังกล่าวนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินการออกรางวัลสลากตัวเลข3หลัก Number 3จะออกรางวัลเดือนละ2ครั้งทุกวันที่1และ16ของทุกเดือนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและแสดงความคิดเห็นสลากรูปแบบใหม่ผ่านช่องทาง newlottery.glo.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะสิ้นสุดการสำรวจความคิดเห็นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล The Government Lottery Office ช่วยราษฎร์เสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม